บาสเดชาพลโพสต์คลิปวิวกุลวุฒิพร้อมเสื้อหงแดงแซวบอลก็ชนะตีแบดก็ชนะกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20:23 น.ควันหลงหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าชิงแบดมินตันในโอลิมปิกเกม2024ได้สำเร็จโดยเจ้าวิวโชว์ฟอร์มเอาชนะลีซีเจียนักแบดมินตันมือ7ของโลกจากมาเลเซีย2เกมรวด 21-14 และ 21-15 สร้างประวัติศาสตร์ให้แบดมินตันไทยโดยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์นักแบดมินตันคู่ผสมมือ6ของโลกได้โพสต์คลิปผ่าน IG Story พร้อมข้อความแสดงความยินดีกับนักแบดรุ่นน้องด้วยข้อความว่ายินดีด้วยครับกำลังใจมันดีจริงๆโดยในคลิปดังกล่าวบาสเดชาพลได้แพลนกล้องไปที่เสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของตนและบ่นถึงผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมโปรดของวิลก่อนจะหันกล้องไปหาเจ้าวิลที่กำลังหยิบเสื้อลิเวอร์พูลอยู่พร้อมบอกว่าลิเวอร์พูลก็ชนะตีแบดก็ชนะยอมท่ามกลางเสียงหัวเราะของทั้งคู่เป็นที่ทราบกันดีว่าวิลกุลวุฒินั้นเป็นแฟนตัวยงของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลและล่าสุดที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังการเอาชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายว่าผลแพ้ชนะของทีมหงแดงมีผลต่อกำลังใจในการลงแข่งขันหลังที่ในวันนั้นลิเวอร์พูลก็อุ่นเครื่องชนะอาร์เซนอลเช่นกันสำหรับวิลกุลวุฒิเตรียมลงสนามทำศึกสำคัญในนัดชิงชนะเลิศด้วยการพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กในวันที่5สิงหาคมนี้โดยวิลเคยเอาชนะวิกเตอร์ได้ในการแข่งขันโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2023ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบชิงชนะเลิศมาแล้วพระการรายล้อมเผย8คู่แข่งโคตรหินของภูริพลรอบรอง100เมตรโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่3สิงหาคม2567 18:51 น.หลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดวัย18ปีทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มวิ่ง 10.13 วิในรอบคัดเลือกเข้าเป็นอันดับ3ในฮีทที่4ผ่านเข้าสู่รอบรอง100เมตรโอลิมปิก2024ได้ในที่สุดซึ่งจะแข่งขันในเวลา1นาฬิกาของวันที่5สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยคืนวันที่4สิงหาคมล่าสุดในการจัดกลุ่มวิ่งในรอบรองปรากฏว่าภูริพลจะอยู่ในฮีทที่3รอบรองในลู่ที่1วิ่งข้างๆกับอังเดรเดอกราดลมกรดจากแคนาดา PB-9.89 เจ้าของเหรียญทองแดง100เมตรและเหรียญทอง200เมตรโอลิมปิก2020ในลู่ที่2ลู่ที่3ซาเนลฮิลนักวิ่งจากสหราชอาณาจักร PB-9.83 เจ้าของสถิติ100เมตรสหราชอาณาจักรลู่4คีชานทอมสันจากจาเมกา PB-9.77 ลมกรดเบอร์1ของจาเมกาซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นทายาทของยูเซนโบลู่ที่5อับดุลคารินซานิบราวจากญี่ปุ่นPB-9.97 ลู่ที่6เฟอร์ดินานโอมานยาล่าจากเคนยา PB-9.77 อันดับ4ของโลกลู่ที่7เฟรดเคอร์ลี่จากสหรัฐ PB-9.76 อดีตแชมป์100เมตรและ200เมตรกรีธาชิงแชมป์โลก2022ลู่ที่8อับดุลราชีดซามินนูจากกาน่า PB-10.02 ลู่ที่9เบนจามินริชาร์ดสันจากแอฟริกาใต้ PB-9.86 สำหรับรอบรองแข่งขัน3ฮีทละ9คนเอาอันดับ1ถึง2
ของแต่ละฮีทรวม6และนักวิ่งที่มีสถิติดีที่สุดอีก2คนเข้าสู่รอบชิงรวมทั้งหมด8คนตบสาวไทยเกือบหลับเล่น5เซตก่อนเชิญสาวยวนคว้าแชมป์ซีวีลีกสนามแรกกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 21 นาฬิกา 43 นาทีตบสาวไทยเกือบหลับหลังโดนทีเด็ดตู้เย็นตัวเก่งเวียดนามต้องออกแรงถึง5เซตก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024สนามแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024ที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่4สิงหาคม67ลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่1ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพเวียดนามสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม2นัดก่อนหน้านี้ชนะรวดขณะที่เวียดนามก็ชนะมา2นัดรวดเช่นกันโดยเกมนี้วอลเลย์บอลสาวไทยที่ยังคงส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงสู่สนามขณะที่เวียดนามเองก็ส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดนำโดยเหงียนที่บิกเตวีโยนหรือตู้เย็นผลปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น 25-18 เซตที่2เวียดนามแก้เกมมาดีทำให้เกมเป็นไปอย่างสูสีตั้งแต่ต้นเซตต้องสู้ไกลถึงแต้มดิสก่อนจะเป็นเวียดนามที่นิ่งกว่าเอาชนะไป 29-27 กลับมาเสมอ 1-1 เซตที่3สาวไทยเริ่มต้นได้ดีออกนำไปก่อน 8-4 ทว่าช่วงกลางเซนมาแผ่วก่อนจะถูกเวียดนามพลิกแซงสุดท้ายเวียดนามปิดเซตเอาชนะไปอีก 25-23 แซงนำ 2-1 เข้าสู่เซตที่4เกมยังคงสูสีจนถึงช่วงกลางเซตสาวไทยกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งก่อนจะปิดเซตเอาชนะไป 25-21กลับมาเสมอ 2-2 เซตต้องไปหาผู้ชนะจากเซตสุดท้ายปรากฏว่าในการแข่งขันเซตตัดสินเกมยังคงสูสีได้ลุ้นสนุกแต้มมาเสมอที่8เท่ากันก่อนเวียดนามจะเก็บ3คะแนนรวดพลิกแซงขึ้นไปนำ 13-12 ไทยต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมและเป็นผลสุดท้ายสาวไทยออกมาปิดเกมเอาชนะไปในที่สุด15-13 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซต 25-18 27-29 23-25 25-21 และ 15-13 เก็บชัยชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์ซีวีลีก2024สนามแรกมาครองได้สำเร็จภาพแฟ้มภาพ